ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกขึ้น400บาทไม่จบบอร์ดค่าจ้างร่มอีกรอบรุ่นใหม่24กันยายนนะครับขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ยไม่จบองค์ประชุมบอร์ดค่าจ้างร่มอีกรอบลุ้นใหม่อีกครั้ง24กันยายนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้มีความพยายามที่จะขึ้นค่าแรง400บาทคำถามคือการขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ยมันเกิดประโยชน์แต่มันเกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆหรือเปล่าการขึ้นค่าแรง400บาทกับวันนี้นะครับใช้มาตรการในการลดรายจ่ายของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือสินค้าอุปโภคบริโภคโดยให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาจัดการตรงนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดมากกว่าหรือเปล่าตั้งคำถามเอาไว้ครับขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ยยังไม่จบองค์ประชุมนะครับกรรมาธิการไตรภาคีร่มอีกรอบแต่คราวนี้ฝ่ายนายจ้างมาพร้อมหน้าซีกลูกจ้างมา2คนส่วนฝั่งราชการหายไป4ต้องนัดใหม่24กันยายนนี้ ด้านปลัดแรงงานเผยถ้าไม่ครบก็ต้องประชุมไปเรื่อยๆนะครับแต่คาดได้ข้อสรุปนะครับชงเข้าระมอคิกออฟทัน1ตุลาคมนี้20กันยายน2567นะครับที่กระทรวงแรงงานมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างครั้งที่9ทับ2567เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่1ครั้งที่3ในรอบปี2567ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับขึ้นนะครับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทในบางประเภทกิจการทั่วประเทศที่จะนับมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้โดยการประชุมวันนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ที่ในครั้งที่2ในรอบสัปดาห์หลังจากการประชุมนับครั้งที่8ทับ2567เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมากรรมการฝ่ายนายจ้าง5คนได้ลาประชุมที่ประชุมไม่สามารถลงมติปรับตัวเลขอัตราค่าจ้างรอบใหม่ได้แต่อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้นะครับกรรมการไตรภาคีที่ประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง5คนฝ่ายลูกจ้าง5คนและฝ่ายรัฐบาล5คนรวมเป็น15คนมาเข้าประชุมเพียงแค่9คนโดยฝ่ายนายจ้างมาประชุมครบทั้ง5คนฝ่ายลูกจ้างมาประชุมเพียงแค่3คนฝ่ายราชการไม่มาประชุม4คนมีเพียงนายไพโรจน์โชติเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมต่อมาภายหลังในการประชุมแล้วเสร็จครับปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการประชุมในวันนี้ไม่ได้ล่มแต่ไม่ครบองค์ประชุมเนื่องจากประธานของตัวแทนฝ่ายราชการไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมและตัวแทนฝ่ายลูกจ้างไม่ได้เข้าร่วมประชุม3คนเนื่องจากติดภารกิจทำให้องค์ประชุมไม่ครบ2ใน3ซึ่งตามข้อกำหนดต้องมีผู้ร่วมประชุม10คนขึ้นไปในวันนี้นะครับที่ประชุมจึงได้เสนอข้อมูลสภาพการจ้างงานของลูกจ้างให้กับที่ประชุมได้รับทราบว่าปัจจุบันมีธุรกิจที่มีการรับจ้างลูกจ้างที่จ่ายค่าแรง400บาทมีจำนวนอยู่เท่าไหร่มีผลกระทบต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอย่างไรบ้างถ้าจะดูจากข้อมูลของประกันสังคมจะพบว่าถ้าเราขึ้นค่าแรง400บาทมีแรงงานต่างด้าวประมาณ1ล้านคนแรงงานไทยประมาณ4ล้านคนที่ได้รับประโยชน์ซึ่งเป็นการนำเสนอให้กับที่ประชุมรับทราบไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการนำเสนอเรื่องของค่าแรงนายไพโรจน์จะกล่าวต่อว่าส่วนขั้นตอนต่อไปนี้เนื่องจากครั้งนี้ไม่ครบองค์ประชุมจึงต้องมีการประชุมใหม่ซึ่งนับจากวันที่ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาจะต้องประชุมภายใน15วันโดยเราจะประชุมอีกครั้งในวันที่24กันยายนนี้แต่ถ้าหากไม่ครบองค์ประชุมอีกก็จะมีการขยับแต่คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปและสามารถนำเข้าคณะรัฐมนตรีครม.ประมาณ1ตุลาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ในการประชุมวันที่16กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายนายจ้างได้ลาประชุมทั้งหมดจึงไม่ได้หารือประเด็นการปรับขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันอันนี้เป็นข้อมูลนะครับว่าเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้าง400บาทยังไม่ได้ข้อสรุปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ